นะครับเพราะมันจะเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยเวอร์ชันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็มีชื่อใหม่เข้าไปทัดนัวว่าลุงก็ตั้งชื่อมันล่วงหน้าไปแล้วด้วยไอ้เจ้าโคโรนาโอเคเอาละต่อไปก็เป็นเรื่องของอะไรเรื่องของจะยิงกันตายสิทีนี้ไอ้เรื่องแม่น้ำโขงก็เหมือนกันในอีกหน่อยก็คงได้พังเขื่อนนะครับจริงเขื่อนแม่น้ำโขงนะเจอระเบิดในที่สุดแล้วมันไม่ได้เลยครับบอกเล่นต้นทางมาเล่นแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับเอาเปรียบชัดๆเสร็จแล้วบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไงวะหาเอ้ยโอ๊ยขออภัยครับหลุด นึกว่ากำลังพูดอยู่คุ้มหนา ที่ไหนได้พูดในหน้าจอหลุดนึกว่าพูดอยู่ทุ่งนาพอมันเป็นน้ำโขงนึกว่าพูดอยู่กลางลำน้ำโขงนะมันก็เลยไปเช่นนั้นแหละลุงเดี๋ยวกูไม่กลับนะโอ้โหทอร์นาโดก็เล่นงานที่อเมริกาเห็นไหมทั้งสังคมทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยพิบัติเล่นไปหมดเลยเอาไงต่ออเมริกาเนี่ยสังคมก็คือโควิดเห็นไหมครับการเมืองเพิ่งจบไปไหมครับใช่ป่ะต่อไปเรื่องของการทหารทีเนี้ยโอ้โหแล้วภัยพิบัติเกิดขึ้นทีบ้านเรายังดีนะเนี่ยภัยพิบัติยังไม่มีนะเนี่ยใช่ป่ะเห็นไหมสยามแห่งนี้มันโอ้โหโคตรอุดมสมบูรณ์เลยขอเดียวทะเลาะกันพี่เอ้ยนะคนผู้หลักผู้ใหญ่ก็หย่อนสายป่านน้อยเอาแนวทางของลุงที่พูดจาเมื่อกี้เนี่ยแบ่งเป็นเซ็กชันออกบ้านเนี่ยง่ายที่สุดครับแต่จัดการจะได้นะครับจะเป็นเสร็จเด็ดขาดง่ายๆแล้วกลุ่มปราบด้วยสบายเลยนะครับอย่างลุงสบายเลยไม่มีปัญหาหรอกจับมาไว้ที่สนามฟุตบอลเนี่ยจะปราบให้ดูเนี่ยจริงมาเลยสนามสุพัชราสายเนี่ยมาให้เต็มเลยนี่จะเล่นไอ้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนี่นะครับจะใส่ปึ๊บ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 มาโหอลังการงานสร้างจึ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 งเดี๋ยวก็ไททันแมนก็โชว์ออฟในเรื่องของน้ำอากาศตึงตังแต่โอ้โหก็โหโคตรละมันมันเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะลุงว่างนะพี่นะหรือใครจะว่าไงมันเอ๊ะมันหน้าจอได้ไงเอ๊ะคนมันมันเนี่ยมันได้ทุกที่โอเคก็เล่าสู่กันฟังเนี่ยไปแวะมานะทางด้านการทหารก็ดูเด็ดเผ็ดบันมากนะครับมันจะประเดประดังทีนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทีนี้ครับทางฝั่งจีนก็โอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับทางฝั่งจีนนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าไฮเทคมากๆนะครับจีนเนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้เขาจะไปตั้งสถานีอยู่อวกาศนะโอเคไหมฟังให้ดีนะตัวนี้ไปทำอะไรไปดักอะไรดักทั้งความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์นี่คือมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งนะผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีเขาทำได้ในระดับที่เขาทำได้เพราะว่ามันมีความเร็วมีความถี่สูงมากที่บอกเมื่อวานผมใช้คำพูดว่าใช้ความถี่ถึงขนาด10ยกกำลัง170มันจะมีความเร็วคือคำว่าความเร็วที่ว่าเนี่ยมันเวลามันจะเทียบเท่ากับศูนย์ไปแล้วมันเข้าใกล้ศูนย์เต็มทีแล้วเวลาเนี่ยย้ำเข้าใกล้ศูนย์เต็มทีแล้วถามว่ามันจะได้ไหมมันเป็นไปได้สูงมากครับผมให้เปอร์เซ็นต์เลยนะให้เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ถึงขนาด 90% ได้ครับเอาล่ะเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์จากเหนือกว่าชั้นบรรยากาศไปรับมาจากอวกาศคำถามมีว่าทำไมจึงไม่รับเอาภายในอากาศของโลกไปเนี่ยเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันเพียวถูกไหมมันเพียวที่บอกว่ามันส่งอะไรมาจากมันส่งโฟตอนออกมาผ่านชั้นผ่านอวกาศหรือพลาสมาก็ได้ดวงอาทิตย์เนี่ยก็รับเอาพลาสมาตรงนั้นหรือเอาโฟตอนตรงนั้นมาแปลงสภาพซะส่งมาโลกโดยตรงทีเดียวครับโลกก็มีสถานีรองรับคล้ายๆกับว่าเหมือนกับยิงลำแสงลงมาเนี่ยผ่านเลเซอร์นึกออกไหมครับยิงลำแสงผ่านเลเซอร์มาหาจานรับอะไรสักอย่างข้างล่างเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่งสายไปยังทั่วๆไปผมบอกว่าเป็นไปได้สูงมากที่จะทำได้เพราะมันจะไม่มีแรงต้านเห็นไหมแผงโซลาร์เซลล์ทุกวันนี้นะครับที่เอามาจากหลังคาบ้านก็ตามทีมันถูกอากาศดูดซับเอาพลังงานความร้อน
ออกไปส่วนหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเห็นหรือยังงั้นพลังงานที่ได้มาจากทั้งแสงและความร้อนที่ไปใช้มันถึงดรอปลงไปเยอะเยอะมากแม้ว่าจะบอกว่าดีมากดีมากมันก็ยังสูญเสียไปเยอะแต่ถ้าหากว่าใช้แบบนั้นเลยนะมันจะได้เยอะลุงให้คะแนนถึง 8-90% นะตรงนี้โอเคนั่นคือเรื่องของจีนเขาจะทำให้ได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าประมาณ10ปี20ปีอะไรก็ว่าไปเถอะใช่มั้ยทีนี้สิ่งนี้นะฮะอเมริกันเขาก็คิดมาก่อนอยู่แล้วเขาคิดมาก่อนสถานีอวกาศมันอยู่ได้มันก็พลังงานแสงอาทิตย์ตรงที่ว่าเนี่ยมันใช้ในยานทั้งหมดนึกออกมั้ยครับถ้าเขาทำสิ่งนี้ไม่ได้มันจะเอาพลังงานมาจากไหนมาทำให้อยู่ได้ชั่วนาตาปีเห็นไหมครับรัสเซียก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าจะมาทำภาคพื้นดินของรัสเซียเนี่ยอากาศมันเป็นใจไม่ได้ทีเนี่ยหิมะตกทั้งปีอย่างนี้ดีกว่ามันก็ไม่ได้อีกอย่างทางรัสเซียเนี่ยกับดวงอาทิตย์มันตั้งฉากกันที่ไหนแล้วเห็นไหมครับมุมตกถ้ากับมุมสะท้อนก็หายหนีหมดเลยครับความร้อนและแสงเหลืออะไรล่ะครับมันก็ไม่ได้คือภูมิประเทศที่ตั้งของโลกมันไม่เหมาะสมโอเคไหมถ้าภูมิประเทศที่ต่อตั้งที่เหมาะสมก็คืออยู่เส้นศูนย์สูตรโอเคไหมเส้นศูนย์ก็มีความชื้นในอากาศจะเป็นฝุ่นละอองตามทีเป็นตัวสกัดเป็นตัวดักความร้อนและแสงเอาไว้อยู่ช่วงนึงทีเดียวการที่จะมาตกกระทบทางด้านโซลาร์เซลล์นี่มันก็น้อยลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแหละอ่ะลุงไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะหลับตาพูดในเรื่องนี้มันจะได้ประมาณ 10% 15% เองนั้นมันก็สูญเสียไปกับชั้นบรรยากาศเห็นไหมเขาบอกว่ากรณีเขาเรียกว่าเสียเปรียบในเชิงกลถ้าในเชิงวิศวกรรมนะครับมันจะเสียเปรียบในเชิงกลลงทุนเยอะราคาแพงแต่ผลที่ได้มันก็ได้ในลักษณะที่ใช้กันในบ้านนู่นนี่นั่นก็โอเคนะมันก็ดีลักษณะที่บ้านใครบ้านใครก็พอได้แต่ไม่ใช่เป็นหลักถ้าทำมามันก็ใช้เป็นหลักได้ก็ต้องมาใช้แบตเตอรี่ไปครับเห็นไหมไอ้ที่ว่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลยเนี่ยเอามาจากอวกาศโดยตรงเลยพองถ่ายมาปุ๊บก็ต่อสายไปไม่ต้องใช้เลยเหมือนกับไฟนีออนบ้านเมืองนะแบบเนี้ยผมบอกว่าเป็นไปได้สูงมาก 80-90% นะครับโอเคยกย่อในเข้าตรงนั้นนะครับเอาล่ะคนไหนทำได้ก็เชิญทำไปทีนี้กลับมาอีกอันนึงที่ดวงอาทิตย์ทีนี้ของจีนเหมือนกันไอ้ตรงนี้แหละครับพอเวลาผมได้ยินปุ๊บผมจะเปรียบเทียบไปอย่างนู่นเลยโครงการเซิร์นทันทีเลยครับโครงการเซิร์นทันทีฟังนี่เซิร์นไอ้เซิร์นเนี่ยที่สถานที่ที่ตั้งก็คือพื้นที่ของฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์วันไหนมันต่อเนื่องกันโอเคไหมเซิร์นเนี่ยก็ทำปฏิบัติการอยู่ที่ใต้ดินแต่พื้นที่ปฏิบัติการบนดินอยู่ในเขตของสวิตเซอร์แลนด์ประตูทางเข้าออกก็แล้วกันโอเคไหมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่พื้นฐานที่จะต้องทำก็คือทำอยู่ข้างล่างใต้พื้นดิน100เมตรขุดไปเป็นอุโมงค์นะต่อความยาวประมาณ30กิโลเมตรความคิดเขาคือเขาต้องการที่จะเอาอะไรเอาหนึ่งในอนุภาคมาชนกันอนุภาคคือมีอิเล็กตรอนมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเขาดึงเอาโปรตอนออกมา1ตัวเซตว่า1ตัวความจริงมันเรียงกันโหเรียงกันยาวเหยียดมากโปรตอนโอเคนะเอาว่า1ตัวก็แล้วกันเอาเป็นโมเดล1ตัวให้มันวิ่งด้วยความเร็วตามเข็มนาฬิกาไม่รู้คุณต้องใช้แม่เหล็กไฟฟ้าดันขนาดเพียงไรก็ตามให้มีความเร็วเท่ากับแสง 300,000 กิโลเมตรต่อนาทีเนี่ยโปรตอนตัวเดียวเนี่ยจับหัวปั่นเลยครับวิ่งตามเข็มนาฬิกาอีกตัวนึงโปรตอนเหมือนกันเอามาจากในเรื่องความเชื่อของเราให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาทีเดียวครับให้มีความเร็วพอๆกันเขาบอกเขากำหนดเอาไว้300,000กิโลเมตรต่อวินาทีคือความเร็วเท่ากับแสงนั่นเองโดยเขามีความคิดว่าถ้าสองสิ่งนี้มาชนกันเปรี้ยงปุ๊บการแตกตัวจะเป็นพลังงานแล้วพลังงานที่ว่านี้เขาจับมาสมมติว่าใส่กล่องไม่ขีดไว้หนึ่งกล่องถ้าเขาจับได้นะเอาพลังงานที่อยู่ในกล่องไม่ขีดนี่ออกมานะจะมาทำอะไรก็ไม่รู้เลยครับเพราะเป็นหัวกะทิของพลังงานประมาณนั้นนะครับเอามาทำไฟฟ้องฟ้าเลยว่าเพราะว่ามันจะใช้กันได้โอ้โหกล่องไม่ขีดเดียวงี้ดีกว่าไอพลังงานที่มันได้มาจากคือความคิดในทฤษฎีเขาเนี่ย
เข้าใจไหมพอเวลามันเป็นพลังเป็นก้อนพลังงานถ้าเอากล่องไม่ขีดใช้ได้เป็นร้อยล้านปีกล่องไม่ขีดนะเออโอเคร้อยล้านปีมากไปเอาร้อยปีก็แล้วอ่ะร้อยปีทำอะไรผลิตไฟฟ้ากับคนโลกใช้ได้เป็นร้อยปีกล่องไม่ขีดนี่คือความคิดที่ดีของเขาจนแล้วจนรอดนะครับทดลองกันมา4หรือ5ครั้งพังทุกทีเลยครับมันทำไม่ได้เขาได้เหมือนกันนะเอาเรามาชนมันเปลี่ยนทีเดียวปีเดียวเห็นอยู่เห็นผ่านกระจกนะแล้วต้องถ่ายภาพเห็นนะครับตาเปล่าไม่มีทางรู้ได้เพราะมันเร็วอ่ะผ่านจอหมดมันชนเปลี่ยนกันปุ๊บแตกมาปีดเดียวรู้ว่ามันกระจายแตกปีดเดียวผมเอาภาพให้ดูยังได้นะเอามาดูเปล่าดูไหมภาพเดี๋ยวภาพให้ดูสักหน่อยนึงไอ้ภาพที่ว่าเนี่ยดูเปล่าไม่รู้นะพอจะขนภาพให้ดูแล้วเนี่ยลุงไม่ได้ทำการบ้านเพราะไม่ได้คิดว่าจะเล่าให้ฟังไม่ใช่แล้วล่ะครับไม่ได้คิดว่าจะเล่าให้ฟังพอกำลังมาถึงเรื่องนี้ก็เดี๋ยวกัดเล่าให้ฟังสักหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไฮเทคโนโลยีเขานะครับอ้าวเจอแล้วใช่แล้วนี่ภาพนี่นะครับดูสิดูนะอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ภาพนี้นี่แหละเนี่ยมันมาชนแค่แต่เปลี่ยนเห็นอยู่แค่นี้จับเอามาใช้ก็ไม่ได้มันอยู่ในหลอดแก้วนะหรือว่าอยู่ในโพรงที่ควบคุมมันไว้อย่างรุนแรงนะครับแต่แค่นี้เห็นอยู่แค่นี้เห็นประมาณสัก10วินาทีเองนะแป๊บแล้วก็หายหนีหมดทีนี้ก็เลยจับมาใส่กระป๋องไม่ได้จับมาใส่กล่องไม่ขีดไม่ได้นี่หรอไหมครับทดลองแต่ละครั้งก็พังกันทุกทีเลยครับเซิร์นนะฮะทีนี้กลับมาถึงสิ่งที่จะเล่าให้ฟังของจีนที่เขาใช้ทำดวงอาทิตย์เนี่ยครับอาทิตย์เทียมเขาว่าเนี่ยฟังกันดีนะจริงๆก็คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็บอกว่าจะมีความร้อนแรงมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 7-8 เท่าเขาว่าลุงก็มานั่งจินตนาการเฮ้ยถ้ามันขึงขนาดนั้นนะครับมันจะใช้ได้กี่เดือนวะเนี่ยกี่ปีวะเนี่ยมันจะล้อมละลายวัสดุที่เอามาใช้นั่นมันจะล้อมละลายขั้นทดลองมันก็พอได้นะเพราะมันใช้ได้ใครซึ่งเราก็ค่อยจับดู1ชั่วโมงวะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับหรือว่าเอา24ชั่วโมงมามันก็พอทำได้ยังไม่ถึงขั้นหลอมละลายถ้าหากมันอยู่1เดือน1ปี5ปี10ปีถ้าเตานี่หลอมละลายอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยชิปหายทั้งหมดให้รู้ไว้เพราะมันเป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์เข้าใจยังถามว่ามันทำด้วยอะไรที่มันนี่ขนาดนั้นไฮโดรเจนบอกให้ก็ได้ไฮโดรเจนย้ำอีกครั้งที่105ไฮโดรเจนไฮโดรเจนระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันมันก็ทำได้ไฮโดรเจนเนี่ยมันแตกตุ่มในอากาศมันก็ไปกันใหญ่ด้วยไหมครับมองเห็นไหมที่ว่าเนี่ยระเบิดไฮโดรเจนทุกวันเนี่ยนิวเคลียร์ทุกวันนี่นะครับมันไม่ได้ใช้แร่ยูเรเนียมพลูโตเมียมนะโยมมันใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่บอกว่า third action first step ไอ้นิวเคลียสของไฮโดรเจนมันแตกปุ๊บมันจะเป็นฟิชชั่นแปลว่าแรงผลักแรงดันแล้วเทคโนโลยีมันจะดึงกลับมาอีกชั้นหนึ่งเป็นฟิวชั่นแล้วไปที่เป็นฟิวชั่นโอ้โหมันเป็นอัตราเร่งในลักษณะยกกำลังสิบเลยล่ะครับที่เป็นแตกไปมันถึงรุนแรงมากไฮโดรเจนก็เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ทดลองมากี่ลูกแล้วตรงนี้ลุงบอกว่านี่แหละคือมันกลืนกินออกซิเจนในชั้นบรรยากาศตลอดเวลาทำให้โลกร้อนทำให้ร้อนมากมายทำให้ภูมิอากาศภูมิประเทศแปรปรวนกันหมดเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ลุงไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ลุงต้องพูดเพราะว่าลุงไม่มีผลประโยชน์กับใครเข้าใจไหมไม่มีทับซ้อนอะไรกับใครพอฟังได้ไหมครับที่ว่าเอาทำมาเรื่องของเขาที่นี่ครับกลับมาถึงดวงอาทิตย์ที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีการปฏิบัติจริงแล้วมันแตกตูมมาไม่ซวยเลยเนี่ยหมดไม่มีเหลือประเทศจีนทั้งประเทศไม่มีเหลือเดี๋ยวทีนี้มันจะลามมาอย่างประเทศไทยที่มันรุนแรงมันไม่มันบอกว่าต้องเหนือกว่าดวงอาทิตย์ตั้ง 6-7 เท่าอ่ะ
ช่ไหมฮะรู้จักโรงงานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าของเชอร์โนเบลไหมครับของรัสเซียอันนั้นมันรั่วแล้วมันแตกหรือเปล่ารั่วระเบิดอ่ะเตาปฏิกรณ์ระเบิดมันก็ถักกระทบลอยแล้วถ้าไอ้นี่ระเบิดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงเข้าใจไหมครับมันจะตายไปพันสี่ห้าร้อยล้านก็ช่างมันสิมันไม่ใช่ของเรื่องของลุงแต่ผลพลอยได้มันจะมาหาลุงสิทำไงล่ะครับแล้วก็มาหาท่านด้วยทำไงทีเนี้ยแล้วท่านกับผมจะอยู่ยังไงนะวันนั้นอ่ะแล้วลูกท่านหลานผมอยู่ยังไงทีเนี้ยลุงมองไกลนะให้รู้เรื่องนี้ไม่ได้เหิมตามเขาที่ว่านี่นะใช่ผลิตมาต้องการอะไรหนึ่งต้องการพลาสมาสองต้องการเป็นไฟฟ้าต่อก็ไปได้ทั่วประเทศจริงๆมันทำได้จริงๆเออพลังงานเนี่ยเป็นไฟฟ้ามาใช้ในบ้านมันได้จริงๆได้ไหมครับแต่เอาเถอะมันจะอยู่ได้กี่เดือนวะเนี่ยมันจะล้อมละลายมันจะใช้วัสดุอะไรมาทับตรงนั้นเข้าใจไหมครับสมมติว่านะถ้ามันใช้คาร์บอนนะทั้งหมดใช้คาร์บอนมันแข็งแกร่งมากนะคาร์บอนนะครับในที่สุดแล้วไอ้ตัวคาร์บอนก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงต่อของไฮโดรเจนที่มันระเบิดเนี่ยโอ้โหมันโคตรแรงมันวิโรจน์กี่ร้อยเท่าทำไมผมถึงมองเห็นในเรื่องของคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่มันเป็นเชื้อเพลิงระหว่างกันและกันอยู่ก็คือดวงอาทิตย์นี่แหละหน้าวันนี้เข้าใจไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังหน้าวันนี้ดวงอาทิตย์ที่มันไม่ดับก็เพราะว่าคาร์บอนกับไฮโดรเจนที่มันทำปฏิกิริยากันออกมาเนี่ยที่มันเผาไหม้ลุกไหม้กันอยู่นี่มันก่อให้เกิดก๊าซฮีเลียมเขาบอกฮีเลียมนะแล้วก็ปล่อยอะไรปล่อยโฟตอนออกมาปล่อยโฟตอนลงมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์หรือปล่อยพลาสมาออกมาเห็นไหมครับถ้ามันเอาจับพลาสมามาทำเป็นอะไรต่างๆนะได้ต้องบอกว่าอินเนอร์แหละอินเนอร์เอนเนอร์จีได้นะอินเทอร์เนลเอนเนอร์จีได้นะมันก็ทำได้แต่อินเทอร์เนลเอนเนอร์จีมาจากมนุษย์มาจากลุงที่รักษาผ่านจออยู่เวลาเนี่ยนี่คือของจริงในเวลาเนี่ยเห็นไหมครับที่รักษาแต่ละท่านแต่ละคนผ่านจอให้เนี่ยคืออินเทอร์เน็ตที่มันสามารถผลิตได้ในตัวเองก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่นะครับอินเทอร์เน็ตตรงนี้นั่นที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลไม่มีโทษนี่แต่ก็ไม่มีเลยส่วนอินเทอร์เน็ตเอเนอร์จีของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยมันบอกให้รู้เลยแหละครับเป็นก็มาจากเตามาจากศูนย์กลางยังไม่มันจะไปเอาได้ไงมันอินอยู่แล้วเห็นชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะจะเอามาตามนั่นคืออันตรายลุงเอาปูนกาหน้าผากไว้ก่อนโอเคได้ก็ดีแต่เชื่อเหลือเกินว่าใช้ต่อ1เดือน1ปีมันมีสิทธิ์ที่จะหลอมละลายด้วยตัวมันเองเพราะความร้อนถึงจุดหนึ่งไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งความร้อนได้ไม่มีอะไรหยุดยั้งร้อนเพชรได้ไหมครับเพชรเนี่ยเพชรได้ไหมไม่ได้นะเพชรมีเพชรเท่านั้นนะฮะในสสารวัตถุของโลกใบนี้ที่จะสามารถหยุดความร้อนได้ก็มีแต่เพชรทั้งเองเพราะเพชรมันมาจากคาร์บอนที่มันตกตะกอนมันต้องเจอความร้อนสูงมากๆที่คาร์บอนนั้นมันจะตกตะกอนมาเป็นเพชรส่วนแล้วก็มากด้วยคาร์บอนก็กลายเป็นเชื้อเพลิงให้เพลิงติดต่อเนื่องหายหมดหายหมดหายหมดไอ้ที่มันจะเหลือน้อยที่สุดมันต้องใช้เยอะมากที่ได้เพชรเท่ากับปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะต้องถือว่าเพชรมีเพชรอย่างเดียวที่จะอยู่เหนือความร้อนได้หรือว่าทนความร้อนไม่ว่าจะร้อนแรงมันขนาดไหนก็ตามทีเพราะความร้อนแรงมันต้องใส่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงคือคาร์บอนนะที่ต้องใส่เข้าไปก็จะอย่างเอาคาร์บอนนี่ใส่เข้าไปนี่เป็นเชื้อเพลิงได้นานๆเข้ามันก็ถึงจุดที่มันความร้อนสุดขีดเข้ามานะเห็นไหมฮะจะไปไหนต่อมันก็ดับปุ๊บกระตกตะกอนเป็นอะไรเป็นเพชรที่เขาใช้กันเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้เอาฮะทางโลกเขาชนะธรรมชาติยังไงก็แพ้ธรรมชาติเชื่อเถอะอ้าวลุงเอาปูนกาหน้าผากไว้ด้วยนะในชีวิตลุงเนี่ยยังอยู่ดูมันกันแล้วกันนะจะอยู่ได้กี่ปียุงดูดิตั้งโอ้ร้อยปีลุงจะกลัวทำไมเลยของแค่นี้นี่เพิ่ง76ปีเท่านั้นเองสบายๆอยู่แล้วนะแต่มันจะกระทบกระเทือนมาทั้งหมดสิครับแล้วลุงจะทำไงอยู่คนเดียวได้ไหมมันต้องช่วยกันฮะท่านที่อยู่หน้าจอจะรบพลังงานบริสุทธิ์นี่แชร์กันต่อไปให้มันเกิดพลังมา
อย่างน้อยสุดก็ปกป้องคุ้มครองตัวเราได้แล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยในปัญหาเร่งด่วนประจำวันเนี่ยครับไอ้ตรงนี้นะครับรีบแชร์รีบไปต่างไปนะครับเอาล่ะวันนี้ก็จะให้ในเรื่องของแสงกันแล้วกันนะเตรียมตัวรับแสงนะฮะเพราะว่าแสงเนี่ยประมวลแล้วนะครับมันจะส่งผลกับผู้คนได้อย่างดีเลิศประเสริฐ